ที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับมีกรณีของหนุ่มคนหนึ่งฮะหลอนยาครับแล้วก็ล็อกห้องแล้วซ้อมเมียคุณผู้ชมครับโอ้โหโหดจริงๆลองไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับประมาณสักทุ่มครึ่งแล้วพี่หมวยนะคือทางตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยเขาเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเช่าหลังหนึ่งนะครับในตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ไปเจอนางสาวสสินานะฮะอายุ49ปีนะครับไปเจอนี่ตกใจคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่าโอ้โหสสินานี่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมนะครับตามใบหน้าร่างกายนี่ถูกทำร้ายบาดเจ็บหลายต่อหลายแห่งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับยังพบในเอฮะในเอนี่เป็นแฟนหนุ่มของสสินาครับนอนอยู่ในห้องพักด้วยก็เลยได้มีการช่วยเหลือนะฮะนำตัวสสินาเนี่ยออกมาจากห้องพักครับเพื่อ นำตัวไปแจ้งความแล้วก็ส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับคุณสสินาเล่าแบบนี้ฮะบอกว่าคนที่ลงมือทำร้ายใบหน้าจนบวมปูดไม่ใช่ใครที่ไหนก็ในเอแฟนหนุ่มเมื่อสักครู่นี่แหละส่วนสาเหตุครับคุณผู้ชมครับมาจากในเอเนี่ยชอบเสพยาบ้าแล้วก็หลอนยาครับระแวงว่าตนเองนั้นจะแอบไปคุยกับชายคนอื่นก็เลยจับตนเองเนี่ยซ้อมทำร้ายร่างกายอยู่ในห้องมา2คืนติดแล้วจากนั้นตำรวจเองก็คุมตัวในเอเนี่ยนะฮะทิ้งอยู่ในอาการที่เมายานะฮะไปโรงพักโอ้โหนี่ต่อหน้าต่อตาเลยนะยังเมาอยู่นะฮะคือเอาไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับทีนี้มีการไปสอบถามคุณพรเพื่อนบ้านใช่ไหมพี่หมวยเพื่อนบ้านก็คือเล่าให้ฟังบอกว่าเอมีพฤติกรรมเมายาแล้วก็ชอบซ้อมเมียเป็นประจำยิ่งช่วงหลังอาการหนักมากถึงขั้นปิดล็อกห้องล็อกประตูไม่ให้เมียออกจากห้องไปขายของเรื่องนี้ชาวบ้านบอกว่าเอื้อมระอานะคะบางทั้งมาขอยืมเงิน100บาทเอาไปเสพยาทางเพื่อนบ้านบอกว่าก็ยังเคยบอกสสินาบอกว่าเลิกไปเถอะกับเอเนี่ยเลิกไปเลยอย่าไปอยู่เลยถ้าต้องทนทุกข์แบบนี้แต่ก็ไม่เป็นผลทางเอไม่ยอมทำมาหากินเกาะยิ่งกว่าแมงดาอันนี้คือเพื่อนบ้านบอกนะคะนี่ปกติเมียเขาต้องออกไปขายลูกชิ้นย่างแต่ว่าเอไม่ให้ออกไปขายของเพราะว่าหลอนยาระแวงว่าเมียจะไปมีคนอื่นบางทั้งถึงขั้นตามไปตบไปตีที่หน้าร้านขายของก็มีลูกค้าก็ไม่กล้ามาซื้อของเพราะว่าในเอไปนั่งเฝ้าอยู่แบบนี้ค่ะนี่ครับประจำซ้อมใครเมียเนี่ยแหละซ้อมประจำปิดประตูไม่ให้ออกจากห้องของก็ไม่ให้ขายกินก็ต้องมาเซ็นเราตื่นมาเนี่ยมาเซ็นเราแล้วก็หักค่าห้องครับเพราะเราเช่าเขาว่าอ้างว่าทำมาหากินไม่ให้เมียขายของมาซื้อของผักตรงเนี้ยเซเลยบอกว่าจะเอาเงินยายก็ให้ยืมไปก่อนร้อยหนึ่งแล้วก็ไปซื้อยาบอกหลายหนแล้วบอกให้เลิกหลบไปซะพี่น้องมีไอ้ลูกก็บอกอย่าให้เอาไม่เอาไม่ทำมาหากินเขาเรียกยิ่งกว่าแมงดาอีกตีขายอะไรลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นย่างไม่ให้ขายไปนั่งเฝ้าแล้วหลอนหาว่าเมียจะมีคนนู้นคนนี้เมียก็มานั่งบ่นขายไม่ดีบอกจะไม่ดีอะไรไปตกไปตีที่ร้านนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหต่อมาคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเองเนี่ยเดินทางไปหาทางคุณศศินาอีกครั้งนึงนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรศศินาบอกว่าตนเองเนี่ยถูกในเอนะฮะคบหากันมาได้ปีกว่าทำร้ายร่างกายครับโดยการที่ในเอนั้นเตะเข้าที่หัวนะฮะแล้วก็เบ้าหน้าคือทำอย่างนี้มาเนี่ยตั้งแต่วันที่12จนถึง13กุมภาพันธ์2คืนติดแล้วครับแล้วถูกบังคับนะฮะกักขังไว้ในห้องไม่ให้เขาเองเนี่ยไม่ให้เธอเองเนี่ยออกไปจากห้องนะฮะโชคดีครับตอนค่ำลูกชายของเธออายุ13ปีที่ฝากยายข้างห้องเลี้ยงเนี่ยมาเคาะประตูเรียกตนเองก็บอกกับลูกว่าแม่เนี่ยไม่สบายมากนะช่วยโทรตามหมอมาให้แม่ทีลูกชายเนี่ยนะครับก็ตกใจแล้วออกไปโทรศัพท์ครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์การแพทย์ก็คือเบอร์1669แต่ลูกเนี่ยกลับไปโทรที่เบอร์191แทนค่ะต้องโทร1669ค่ะนี่ฮะโทร191นะฮะปรากฏตำรวจเนี่ยก็สอบถามลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะครับที่ทางฝั่งของทางฝั่งของแม่เนี่ยถูกซ้อมนะฮะตำรวจ191ก็เลยประสานตำรวจในพื้นที่แล้วครับเข้าไปช่วยความช่วยเหลือโดยพาทางฝั่งคุณศศินาเนี่ยนะครับไปแจ้งความนะครับดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนแล้วก็จะพาส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอีกครั้งหนึ่งครับทางนี้คุณศศินาบอกว่าตนเองเนี่ยเคยพยายามจะเลิกลากับนายเอมาแล้วแต่เขาเองไม่ยอมเลิกนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เธอนั้นไปไหนเพราะว่าอยู่กับตนเนี่ยสบายไม่ต้องทำงานอะไรเลยวันๆเอาแต่ขอเงินไปใช้นะครับพอให้ไปเนี่ยก็เอาเงินไปซื้อยามาเสพพอเสพแล้วก็หลอนแล้วก็ทำร้ายเธอเป็นประจำให้เงินก็โดนไม่ให้ยิ่งโดนนี่ฮะศศินายังบอกด้วยว่าเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาตัวเธอเองเนี่ยนะฮะโทษนะฮะตัวทางฝั่งของนายเอเนี่ยถูกจับครับถูกจับในข้อหาเสพยาเสพติดนะครับแต่ว่าติดคุกได้แค่เดือนเดียวฮะแล้วพ้นโทษออกมาก็มาอยู่กับตนครับแล้วก็ทำร้ายตนอีก
กระทั่งล่าสุดครับไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็โดนฟันแขนขวามานะครับก็หวาดระแวงแล้วฮะว่าตัวทางศาสินาเองเนี่ยจะไปจ้างกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันทำร้ายร่างกายเขาหรือเปล่านี่แบบนี้พี่หมวยไปสงสัยเมียทุกวันนี้ศาสินาบอกว่าต้องอาศัยเก็บค่าเช่าห้องกินเพียงอย่างเดียวนะครับออกไปขายของไม่ได้ฮะเพราะเขาเองเนี่ยหึงหวงกลัวว่าตนเองเนี่ยจะไปพูดคุยกับชายอื่นครับอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีเขาให้เด็ดขาดนะครับลองฟังเสียงศาสินาดูครับต่อเนื่องแล้วอ๋อโดนทำร้ายร่างกายใช่2คืนแล้วก็ขังอยู่ในห้องใช่ไม่ให้ออกมาเลยใช่ไม่ได้ออกแล้ววันนี้ออกมาได้ยังไงก็ไม่ได้ออกทีนี้พอดีลูกชายกลับจากโรงเรียนเราก็มันเหมือนว่าเราเป็นไข้ทับกระดูกด้วยเรารู้สึกว่าเราร้อนอาการมันก็เลยลูกชายเดินผ่านหน้าห้องบอกว่าโทรหาหมอให้แม่หน่อยสิแม่จะไปโรงพยาบาลคือความหมายของเราคือโทร1669ใช่ไหมความหมายว่าโทรหาหมอแต่ว่าเขาโทรผิดโทร191คือทุกครั้งที่มีเรื่องลูกชายจะเป็นคนจัดการให้ตลอดแล้วไม่เลิกอ่ะไม่ยอมไปไงมันมีที่อยู่ที่กินแบบสบายแล้วมันไม่ยอมไปมันไม่เคยทำงานไม่เคยทำงานไม่เคยแล้วเอาตังค์ที่ไหนไปเสพยาก็ขอนี่แหละขอที่เท่าไหร่ขอทีละ100-200อย่างเงี้ยถ้าไม่ให้อ่ะมันก็ต้องให้ไม่ให้ก็อย่างที่ว่าแหละไม่ให้ก็โดนซ้อมใช่ให้ก็โดนไม่ให้ก็โดนขณะที่นายเอคนก่อเหตุก็ยังอยู่ในลักษณะอาการเหมือนคนเมายานะคะบอกว่าที่ลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาเพราะว่าจับได้ว่าเขาไปคุยกับผู้ชายคนอื่นตนเองได้ยินเสียงแต่กระซิบพูดคุยของผู้ชายอยู่ในห้องได้ยินเสียงแต่ซิบแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าภรรยาแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นตำรวจควบคุมตัวไปเตรียมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วนะคะสีม่วงค่ะตำรวจควบคุมตัวส่งไปบำบัดเรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ทางคุณศศินาก็ให้ไปตรวจร่างกายพบร่างกายใบหน้าฟกช้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะเข้าสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะแจ้งข้อหากับนายเอ2วัน2คืนนะคะ12 13ที่ถูกนายเอขังไว้ที่ห้องแล้วทำร้ายร่างกายนี่ค่ะครับผมครับเมายาโอ้ดูหัวเหอแตกถลอกปอกเปิกหมดนี่คุณผู้ชมลองดูสิฮะ